จ้าเพื่อนๆจ้าสรุปแล้วก็คือป่านี้เวลานี้ไม่ค่อยมีเห็ดนะคะสงสัยมันยังไม่ออกเยอะเนาะดงนี้จะเป็นว้ายยุงจะเป็นเห็ดมะโรนี่นะคะเห็ดพึ่งอีกชนิดนึงเนาะสีน้ำตาลนะคะแต่ปีนี้สงสัยยังไม่ออกแต่ที่เอ็นเห็นก็คือตรงนี้ก็คือดงอะไรนะผักกูดหรือเปล่าคะไม่เชิงเนาะวาซาบิหรือเปล่าที่เขาเรียกเห็นไหมท่านเพื่อนเห็นก็อยากกินแต่ไม่กล้าเนี่ยดงมันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยมี 3-4 ดงเนี่ยกรอบอยู่เลยเห็นไหมคะโอ้ยดูดิแต่มีคนเขากินนะคะเพื่อนๆก็หวังดีนะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามันมีสารก่อมะเร็งอะดูสิอ่อนๆอยู่เลยค่ะเนี่ยโอ้ยอ่อนซอนคักดูเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยอวบเนาะเนี่ยปลามันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนนเห็นไหมคะวาซาบิแต่มันหอมเหมือนกันผักกูดเลยอะเห็นไหมคะถึงอย่างนี้มันก็กินได้นะมันอ่อนๆนะต้นอ่อนๆก็มีค่ะมันก็ยังมีดูดิเห็นไหมคะนี่วาซาบิดงวาซาบิค่ะตรงนี้ควันรถไม่มีแน่นอนนะคะยังกรอบอยู่เห็นไหมคะโอ้ยเพื่อนๆจ๋าอยากกินเด้เนี่ยหักนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเยอะเนาะมันเยอะค่ะทำไมผักกูดไอ้ที่เขากินกันไม่ขึ้นแถวเนี้ยโอ้ยดูสิบอกสามีอีกประมาณ40 นาทียังเดินวนอยู่แถวนี้แหละค่ะดูดิอย่างนี้มันก็อ่อนนะคะเนี่ยนะเห็นไหมคะเพื่อนฟังเปาะเปาะเปาะเนาะเนี่ยดงมันทางนั้นเลยนะคะเนี่ยดูดิเนี่ยผักกูดผักกูดค่ะโอ้ยดูดันอวบพอแล้วล่ะถึงกินได้เราก็ไม่เสี่ยงเนาะเห็นไหมคะเพื่อนนี่เด้อดงผักกูดผักกูดอีกชนิดหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะอวบอวบอวบเป็นอันโอ้ยจะพาเวียนหัวเนาะเดี๋ยวสามีบอกเธออยู่ไหนของเธอเห็นไหมเพื่อนตกลงเราหยุดหรือเราถ่ายกันโอ้ยเนาะนี่ค่ะเพื่อนโอ้ยยายแจ๋วมองไม่ค่อยเห็นค่ะก็เลยไม่รู้ว่าปิดหรือเปิดนี่ดงผักกูดทั้งนั้นแล้วค่ะดงวาซาบิโอ้ยยุงพูดก็จะเข้าปากนะคะนั่นนี่ใครที่ชอบกินก็คงจะกินแบบหนำใจนะคะเนี่ยยายแจ๋วก็อยากเหมือนกันแต่ไม่กล้าค่ะเนาะกลิ่นมันเหมือนผักกูดใช่ทั้งนั้นนะคะเนี่ยต้นมันใหญ่แต่อบกวบมันก็ขึ้นค่ะยอดที่กำลังโมมามันก็มีเนี่ยจริงๆแล้วยอดพวกนี้กินได้เนี่ยมันอ่อนอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเก็บนิดหน่อยเอามาให้ดูเฉยๆค่ะดงผักกูดนะคะผักกูดสามีบอกเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจ้าคุณน่ะเฮ้ยแม่นคักแม่นแน่เด้อยายแจ๋วธรรมดาชื่อวิมลบ้านสวนนะคะไม่รู้ไปติดอีตรงไหนกลายเป็นยายแจ๋วเดี๋ยวเป็นยายแจ๋วค่ะจำกันบ่ได้กะโอ้ยบ้าอยู่คนเดียวบ้าอยู่ในป่ายืนในดงผักกูดนะคะเพื่อนข้างหลังยายแจ๋วใช่ทางนั้นนะคะวาซาบิแม่นบ่เหรอต้นไม้นะคะเขาคลุมไปอย่างนี้เนาะเขาจะไม่ให้พวกเก้งพวกกวางมากัดเซาะนะคะเพราะว่าเขาชอบกินต้นเล็กๆเนาะเขาก็จะมากัดเอาไว้ก่อนนะคะให้เขาโตก่อนแล้วค่อยมาแกะออก
ตัดต้นเก่าแล้วก็ปลูกต้นใหม่แทนนะคะนี่ก็สวยอ่อนๆสวยค่ะนะมีต้นอะไรนี่ขึ้นมาด้วยฮิมเบอรี่เพื่อนๆจ๋าเห็ดก็ไม่ค่อยเจอค่ะแต่มาเจอดอกอะไรนะผักเสี้ยนป่าค่ะเนี่ยใบยังงามอยู่เลยใบยังงามอยู่เลยนะคะเนี่ยใบใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปดองสักหน่อยค่ะสามีคงบ่นแล้วล่ะมาค่ะมาเก็บด้วยกันเพื่อนเนาะชีวิตแม่บ้านชอบชีวิตแบบนี้ค่ะหาของป่ายังอ่อนอยู่เลยมันก็มีทั้งใบแก่ใบอ่อนเนาะผสมประสานกันเราก็จะเอาอันไหนที่อ่อนจะคั้นกินอีกครั้งนึงก่อนที่จะหมดฤดูกาลในเมื่อมาเห็นเขายอดสวยๆเนาะเก็บไปคั้นค่ะเบิ้งผักเสี้ยนผักเสี้ยนค่ะผักเสี้ยนปรังค่ะปรังผักเสี้ยนปรังค่ะรู้จักไหมคะปรังบอกสามีถ้าเธอไม่อยากนัดเวลาไงเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเข้าป่าแล้วเราจะง่วนอยู่กับป่านะคะบอกถ้าเธอรอฉันนานเธอก็โทรได้เด้อโทรเรียกเอาคงเข็ดไปอีกนานนะพ่อคุณไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตาก็จ้องมองตาก็จ้องแลดูเหมือนก็หาเห็ดเห็นเห็ดแต่ตาไม่ได้จอบไปที่เห็ดหรอกจอบดูอันใหม่เขาก็เอาแต่ใบอ่อนเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่แตกเป็นต้นแล้วนะคะเขาจะไม่สูงกว่านี้ละเพราะว่าอาจจะหมดฤดูใกล้จะหมดฤดูเขาละฤดูของต้นกระเทียมเนาะครับเพื่อนใบใหญ่เนาะใบอ่อนอยู่เถอะใช้ได้แล้วก็เอาแต่อ่อนแล้วกันเพราะเวลากินมันจะได้กินเคี้ยวได้ง่ายๆหน่อยเนาะถือว่าโอเคอยู่หรอกปลาที่นี่ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกนะคะเห็นเขาตัดไม้ออกนะคะแล้วก็ปลูกอันใหม่แซมเนาะเห็นไหมครับเพื่อนเราอยู่โลกใบเดียวกันค่ะเนาะช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับเพื่อนน้องๆพี่ๆถ้าติดอะไรพกอะไรไปกินขวดนงขวดน้ำก็เอากลับมาทิ้งให้เป็นที่เป็นทางเนาะสงสารพระแม่ธรณีท่านสงสารลูกหลานเราถ้าไม่ช่วยกันทำความสะอาดจะโตขึ้นมาเขาจะกินอะไรกันเนี่ยสักวันโลกก็คงสกปรกก็คงจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้ลูกหลานเราจะลำบากนะคะเนาะแทนผืนแผ่นดินเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายพูดถึงเนาะเราก็ไม่สามารถจะแทนให้หมดแต่ว่าอันไหนเล็กๆน้อยๆพอช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆเนาะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ท่องเที่ยวเอาอะไรติดไม้ติดมือไปก็ที่ขยะเขามีเนาะถ้าไม่มีแล้วก็เราถือไปได้เราก็ต้องถือกลับได้สิเนาะนะคะเพื่อนๆจ๋าช่วยโลกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพราะว่าโลกก็ให้ของดีๆกับเราไปตั้งมากมายเนาะช่วยกันดูแลให้ลูกให้หลานบอกลูกบอกหลานสอนต่อไปให้เขารู้จักการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นแบ่งปันไปทางมนุษย์เราเองหรือว่าสัตว์โลกเรา
ขาเป็นอาหารให้เราเราก็ต้องแบ่งปันเขาด้วยเนาะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะเพื่อนๆโอ้พูดไปตาไม่ได้มองหรอกยายเจ๋วเก็บเพลินนะสิเก็บใบนี่ถ้าเกิดคั้นแล้วชอบอีตรงที่ว่าอร่อยอยู่ด้วยอร่อยด้วยแหละแล้วเวลาเราคั้นนะกลิ่นเขาจะไม่ฟุ้งเนาะไม่เหมือนกับใบกระเทียมเห็นไหมน้องเพื่อนๆจ๋าเห็นบ่เห็นบ่อยากจะเจอเห็ดดอกงามๆแต่ป่านี้สงสัยมันยังไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นเยอะตรงนี้เคยพาคนไทยเนาะเขามาเก็บแต่พอนั่นเขาพาเพื่อนมาโอ้โหลืมเราเลยก็ไม่หวงหรอกเนาะเพราะว่ายังไงของธรรมชาติแต่ก็จะพาใครมาก็เกรงใจกันบ้างเอาพอกินเนาะโอ้ยอดอ่อนๆค่ะเพื่อนอ่อนใบตำแยก็มีแล้วมันเหมือนไม่ก็ใบตำแยพูดไปกระบนไปคนเดียวจะบนอะไรยายเจ๋วฮะหรือวิมลบ้านสวนอันเนี้ย อย่าลืมนะวิมลบ้านสวน เป็นคนบกเบิกนะจ๊ะ ยายเจ๋วจะทำอะไรก็เกรงใจวิมลบ้านสวนด้วยเด้อ โอ้ยดูดิปวบเด้อตอนนี้พูดถึงก็ไม่แก่หรอกเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เนาะระดับที่ใช้ได้อยู่นะคะดงตรงนี้เจอแต่ดงไอ้นั่นก็เยอะค่ะเขาเรียกอะไรนะผักวาซาบิบ่ที่เขาเรียกกันนะที่จะคล้ายๆผักกูดนะคะแต่เยอะแต่ไม่กล้ากินหรอกอดใจอดใจไปกินที่บ้านเราดีกว่าเนาะจะมีบางครั้งก็จะมีคนตัดต้นไม้เขาเข้ามานะคะสปาชีข้างบนแล้วเมียอ้วเมียอ้วหายไปไหนคือดงแท้เมียอ้วก็ได้นะแกรู้นิสัยแจ๋วดีเนาะเพิ่งเข้าป่าก็จะแบบนี้แหละโอ้ยกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนพี่ๆจ๋าเจ้าขอเก็บต่อก่อนเด้อเห็นป่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปใช่ทั้งนั้นนะคะขอเก็บก่อนนะคะเพื่อนมาเด้อมาเก็บน้ำกันเด้อจ้าโมโมโมไม่เอาบางปน